ลึกไม่ลับกับอาร์ตเอกรัตน์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่ลับในเวอร์ชั่นซาวเปิดตัวใหม่วันนี้กับการเมืองไทยที่จะร้อนแรงอย่างเข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ2อีเวนต์สำคัญนับถอยหลัง12ชั่วโมงครึ่งคุณทักษิณกลับถึงไทยในรอบ15ปีถ้านับจาก31กรกฎาคมปี51นะครับขณะเดียวกัน10โมงครึ่ง10โมงครับ10โมงพรุ่งนี้การโหวตนายกฉลุยหรือไม่ไฟเขียวแล้วหรือยังวันนี้ลึกไม่ลับมีคำตอบให้ชัดๆนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือคุณอิงแพทองธารชินวัตรแล้วเธอก็โพสต์คลิปที่ไล่เรียงย้อนกลับไปความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับคุณพ่อในห่วงเวลาวันนี้วันเกิดครบ37ปีและสิ่งที่เธอตื่นเต้นที่สุดก็คือนับถอยหลังคุณพ่อกลับไทยดูบางช่วงบางตอนในวันพรุ่งนี้ดูครับนี่ครับเป็นคลิปนาทีซึ้งๆไล่เรียงตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆนะครับคุณพ่อทักษิณก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กเข้ามาเรียนมัธยมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยจนคุณพ่อเล่นการเมืองแล้วก็นี่ครับเป็นภาพรับปริญญาจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางกลับไทยในรอบ15ปีแต่ถ้านับปี49รัฐประหารก็คือ19ปีเต็มนั่นแหละนะครับทีนี้ท่านผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกลับไปจุดสัมพันธ์ค่อยๆย้อนกลับไปนะครับวันนี้ตอนช่วงสักเย็นๆคุณอิงได้เปิดใจในที่ประชุมร่วมกับสสคือไปให้กำลังใจนะครับวันนี้ประชุมสสพรรคเพื่อไทยและคุณอิงแพทองธารชินวัตรก็บอกถึงสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอคอยวันนี้ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณพ่อกลับไทยครับพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเธอก็ถามว่าใครอยากไปรับบ้างเพียงแต่ว่าหลายคนนั้นก็ต้องติดภารกิจการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้กำลังใจนะครับทำตามหน้าที่ของตัวเองพวกเราส่งใจไปแน่นอนหมายถึงส่งใจให้คุณทักษิณเพราะก็มั่นใจว่าคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักกันทุกคนไปดูบางช่วงบางตอนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับแน่นอนค่ะไม่พูดถึงวันพรุ่งนี้คงไม่ได้ทุกคนคงรอฟังอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันเกิดของอิงซึ่งแปลกอย่างนึงค่ะว่าอิงตื่นขึ้นมาเนี่ยอิงลืมว่าเป็นวันเกิดอิงหลายครั้งเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้นะคะที่ทุกคนไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้างไหมคะนี่ครับหลายๆท่านแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.หลายคนก็ยกมือนะเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ลืมไม่ได้ครับเพราะว่าวาระสำคัญสำหรับประเทศของเราคือการโหวตนายกรัฐมนตรีทีนี้ท่านผู้ชมเพื่อช่วงเย็นครับน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มเต็ม 100% เมื่อคุณทักษิณทวิตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวทักษิณชินวัตรอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับพรุ่งนี้ 9:00 น.ผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับตอนสักช่วง 16:40 น.ที่ผ่านมาจากที่นู่นนะที่สิงคโปร์นะนี่ครับเป็นช่วงเย็นๆที่เกิดขึ้นตามเวลาไทยท่านผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมเพิ่งกลับจากที่ดอนเมืองเมื่อครู่นี้ไปสำรวจมาให้นี่นะครับที่เห็นนี่เป็นตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับแล้วจุดที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในคือเป็น M7 ของเอกชนก็นั่นๆๆด้านในเส้นโค้งตรงนี้นั่นแหละครับแล้วถ้าขับออกมาเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นจุดที่แฟนคลับคุณทักษิณแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเขาปักหลักรอเอาไว้นี่นะครับดูบางช่วงนะนี่ก็เตรียมกับข้าวเตรียมน้ำต่างๆเอาไว้นะครับเตรียมข้าวเอาไว้รอแล้วก็บางคนเนี่ยมาปักหลักรอที่นี่เลยนะครับค้างคืนที่นี่แกนนำหลายคนมาครับทีนี้ผมไปพูดไปคุยมาบางช่วงถามว่าบางคนนับ15ปีนับจากปี51บางคนนับ17ปีเต็มตั้งแต่ปี49
หนึ่งในแกนนำและก็ FC พรรคเพื่อไทยก็เปิดใจเอาไว้ว่าเฝ้ารอวันนี้และก็มั่นใจว่ารอบนี้คุณทักษิณกลับอย่างแน่นอนฟังบางช่วงบางตอนดูครับคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าปี60หรืออะไรเนี่ยกลับมารอบนึงรอบ1 51ใช่ๆ5151แล้วก็แกก็จะบอกว่ากลับมาตลอดคือทุกรอบที่แกบอกจะกลับเนี่ยเราเตรียมถูกต้องฮะถูกต้องฮะแล้วก็เราก็อยากจะให้ท่านกลับมาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกตรงนะใครที่บอกว่าไม่กลับเนี่ยผมขอยืนยันจริงๆนะ 100% แน่นอนคือทักษิณชินวัตรกลับแน่นอนกลับแน่นี่ครับกรุงทุ่งแตกหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นแกนนำแฟนคลับ FC พรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็น FC ของคุณทักษิณด้วยนะครับท่านผู้ชมผมไปเจออีกหนึ่งแกนนำสำคัญครับคือคุณสมบัติทองย้อยคุณสมบัติก็แน่นอนแล้วครับว่าอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยมาตลอดด้วยแล้วก็รักเคารพในคุณทักษิณมาตลอดทีนี้ขยับไปอีกมุมนึงนะผมถามว่าที่คุณสมบัติเฝ้ารอมานี่นะครับแล้วมองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในห่วงเวลาตอนนี้อย่างไรมันสอดคล้องกันไหมแล้วรับได้หรือรับไม่ได้ในวันที่คุณทักษิณกลับมาและพรรคเพื่อไทยจับไม้จับมือกับพรรคสองลุงนะวันนี้ฟังบางช่วงบางตอนดูครับมั่นใจแล้วว่ากลับได้แน่มั่นใจนะเพราะดูจากการเตรียมการไม่ว่าจะตัวพวกเราเองนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงตำรวจอะไรต่างๆก็มีการสแตนบายเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างคิดว่ามั่นใจมั่นใจที่สุดมั่นใจนะที่สุดแล้วใช่พี่บัตรผมถามนิดนึงนะครับมุมมองที่มีการต่อการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เรากังวลไหมไม่นะเพราะอย่างที่บอกว่า14พฤษภาคนส่วนหนึ่งให้ฉันทำมติกับเพื่อไทยไปแล้วครับปล่อยมุมคุณสมบัติก็บอกว่าก็เข้าใจในมุมที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแต่ก็ส่วนตัวก็เห็นชอบด้วยแล้วก็เข้าใจในมุมที่พรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นในการจับไม้จับมือท่านผู้ชมผมกางสิ่งที่เราคงต้องรับทราบและวางแผนการในการรับรู้ข่าวสารในวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมข่าวPPDปักหลักที่นั่น 3-4 ทีมนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราเพิ่งประชุมกมก.เมื่อคู่นี้เองนะครับไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพรวมถึงที่สภาด้วยแต่ผมกางเส้นทางแบบนี้พรุ่งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณดำเนินการตามขั้นตอนเป็นแบบนี้นะครับคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทยมาที่ดอนเมืองเนี่ยก็จะถึงตอน 09.00 นคือ 9:00 นตรงนี่นะครับเราก็คงต้องไปเริ่มลงทะเบียนกันที่อาคารคลังสินค้า4ช่วงเช้าก่อนคุณทักษิณถึงตอน 9:00 นเช้าเป๊ะล่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำบันทึกการจับกุมตัวตำรวจนครบาล2เข้ามาแล้วก็ลงมือถึงลงพื้นที่ประจำวันคุยกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมไปที่หน้างานมาเมื่อครู่เนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่นานมากนักสักครึ่งชั่วโมงเสร็จเอาเป็นว่าถ้ามาถึงแตะพื้นเมื่อไหร่ไม่น่าจะเกิน10โมงเช้าเท่าที่สอบถามมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะพาคุณทักษิณขึ้นรถตู้ของนครบาล2แล้วก็ออกไปตามถนนออกทางวิภาวดีนะครับไปตรงสนามหลวงไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลก็ตามตัวขึ้นห้องพิจารณามีทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยคุณทักษิณด้วยเดี๋ยวก็ไปดูแล้วครับคดีค้างเก่า3คดีที่ศาลพิพากษาไปหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอามัดหมายขังและพาตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทีนี้กลางให้เห็นอีกรอบนึงโทษจำคุกใน3คดีเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณบอกที่คุณทักษิณโดนศาลสั่งจำคุกไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีอยู่3คดีเอาหลักๆคดีหวยบนดินศาลสั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีปล่อยกู้ Exim Bank ให้เมียนมานะครับศาลสั่งจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีแก้ไขสัมปทานเอื้อชินขอบศาลสั่งจำคุก5ปีไม่รอลงอาญากระบวนการขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับไม่หนีไปจากนี้นี่คือภาพรวมถ้าก็คาดการณ์กันนะครับว่าจะเสร็จสิ้นก่อน 16.30 นทีนี้คำถามคือว่านาทีนี้เนี่ยหลายฝ่ายบอกจะกลับมาจริงๆไหมจะกลับมาจริงหรือเปล่าบางคนบอก 90% บางคนบอกคุณจตุพรบอกต้องรอให้ล้อแตะรันเวย์เห็นตัวคุณทักษิณซะก่อนท่านผู้ชมวันสองวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดซึ่งเป็นนักการเมืองรอบที่แล้วก็สอบถามไปรอบหนึ่งรอบนี้เช็คอีกรอบหนึ่งเท่าที่มีโอกาสพูดคุยจนถึงณวินาทีนี้และบวกกับท่าทีต่างๆที่เกิดขึ้นยืนยันตรงกันแล้วล่ะครับก็ให้กลับแล้วครับกลับแน่แหล่งข่าวหนึ่งท่านยืนยันผมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกกลับครับ 99.99% จริงๆก็คือร้อยนั่นแหละไอ้ 0.01 เนี่ยมันเผื่อเอาไว้ในการเมืองไทยต่างๆก็ว่ากันไปแต่รอบนี้
99.99% 2ท่านนี้ยืนยันครับแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นณตอนนี้เนี่ยเป็นภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี51ดูนะครับคุณทักษิณกลับมาตอนนั้นมาที่สุวรรณภูมินะนี่ครับมีลูกสาวคุณแม่คุณพจมานมีคุณโอ๊คพานทองแท้นี่นะครับแล้วจริงๆก็มีบรรดานักการเมืองหลายท่านคุณยิ่งลักษณ์นี่นะครับแล้วก็จะมีภาพที่นักการเมืองในวันนั้นคู่การเมืองที่กำลังจะแต่งตัวร่วมกันในวันนี้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อยู่ด้านหลังคุณเฉลิมอยู่บำรุงนี่นะครับคุณพานทองแท้พินวัฒน์อยู่ด้านหลังคุณทักษิณคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณอนุทินถือกระเป๋าให้คุณทักษิณวันนั้นวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั่นเป็นภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี51เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามดูแล้วครับว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีแกนนำท่านใดที่ไปต้อนรับไปรับคุณทักษิณเพราะว่าโอกาสในการต้อนรับคงไม่มีเพราะคุณทักษิณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่เหมือนปี51นะครับประเมินแบบนี้เราคงจะได้เห็นแน่ๆท่านผู้ชมกดติดหน้าจอ PPT ตั้งแต่ช่วงเช้า 7:00 น. 8:00 น. เป็นต้นไปและลากยาวไปเลยจนถึงโหวตนายกนี่คือฝากฝั่งนึงที่คุณทักษิณกลับไทยขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าแล้ววันพรุ่งนี้อีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญการเมืองไทยคือการโหวตคุณเศรษฐาฉลุยหรือไม่ผมมีสัญญาณบางอย่างมาเล่าสู่ฟังครับโอกาสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้การให้เห็นก่อนวันนี้สิ่งที่ว่าที่11พรรคร่วมรัฐบาลแถลงมีทั้งหมด314เสียงจาก11พรรคการเมืองขีดเส้นดังๆเราต้องการเสียงสวอีกทั้งหมด61เสียงด้วยกันจะได้ไปแตะ375เพื่อนำไปสู่การโหวตนายกผ่านฉลุยคือคุณเศรษฐาทวีสินกาดอกจันไว้นะครับ61เสียงทีนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นแบบนี้ครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ณวันนี้314เสียงเนี่ยจุดต่อไปดูพร้อมกันนะครับคำถามคือว่าการตัดสินใจจะมาจากสว61เสียงเนี่ยนะครับวันนี้ผมไล่คุยกับสวซึ่งเป็นการนำในฝากฝั่งผู้ตรงๆนะครับฝั่งลุงตู่ลุงป้อมอันนี้ตรงที่สุดแล้วนะเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารพุ่นพี่รุ่นน้องเตรียมทหารสวสายทหารสวสายตำรวจผมพูดคุยแกนนำหนึ่งท่านครับเอาเป็นว่าไม่เปิดเผยตัวแต่ว่ายืนยันตรงกันสวสายพลเอกประยุทธ์120อัพไฟเขียวครับผ่านการร่วมของทางพรรครวมไทยสร้างชาติสวสายพลเอกประวิตร80อัพยึด80ไปแล้วกันไฟเขียวครับผ่านการร่วมของพรรคพลังประชารัฐไฟเขียวแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมก็หยิบก้อนนี้ไปคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งมันจะชัวร์หรือเปล่าหลังจากที่รับสัญญาณจากการไฟเขียวในรอบนี้ทิศทางมันเป็นแบบนี้ครับ60กับ61เสียงเนี่ยคือเอาเข้าจริงถ้านับตัวเลขตอนคุณพิธา64รอบนี้คุณเศรษฐา61น้ำหนักมันเกิดขึ้นที่หลายคนบอกไฟเขียวไฟเขียวแหล่งข่าวที่บอกไฟเขียวเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจเข้าร่วมหลายคนจะเรียกว่าเชิญหลายคนจะเรียกว่าเข้าร่วมก็แล้วแต่การเข้ามาของ2พรรคคือพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมันทำให้เกิดสมการนี้ขึ้นจริงๆครับผมเอาข้อมูลชุดนี้ไปพูดคุยกับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชหนึ่งในทหารระดับสูงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขณะนี้เรียกพลเอกเลิศรัตน์ว่าอาจารย์ครับถามข้ามไปให้ว่าบรรดาพี่น้องทหารหลายๆท่านที่มีโอกาสพูดคุยสัญญาณไฟเขียวจริงไหมหรือประเมินให้หน่อยท่านอาจจะตอบไม่ตรงกันนะก็ต้องมีมารยาทด้วยเพียงแต่ว่าประเมินให้หน่อยว่าโอกาสณวันนี้จนถึง 2:43 น.เนี่ยฉลุยแล้วหรือยังฟังพลเอกรัตนวานิชดูครับมันก็มีนัยยะสำคัญว่ามันเป็นสูตรผสมที่มันไม่เหลือสูตรอื่นให้เดินแล้วเพราะสวเองก็ปฏิเสธก้าวไกลไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีก้าวไกลเข้ามานอกนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็25เสียงเองถ้าสูตรนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันไม่มีสูตรอื่นแล้วถ้าเราถามว่าให้ทั้งที่3ที่4ที่5เป็นนายกได้ไหมผมว่าคงไม่ง่ายไม่รู้เพื่อไทยก็จะยอมหรือเปล่านะมันสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันที่ทุกคนพูดตรงกันไม่ว่าจะพรรคที่คุณอาจพูดถึงหรือเพื่อไทยเองหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยมันเรารอไม่ได้แล้วเราต้องตั้งรัฐบาลส่วนถ้าตั้งแล้วมันดีไม่ดีมันมีกระบวนการในการที่จะให้นายกพ้นจากตำแหน่งกระบวนการในการที่จะปรับครม.ต่างๆนานานะนี่ครับท่านผู้ชมถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับผมแปลความท่านเลิศรัฐให้ก็ได้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะผ่านครับท
ท่านนรัตน์ประเมินโอกาสว่าผ่านโอกาสผ่านค่อนข้างสูงมากเพียงแต่ว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เข้าสภาเพื่อไปชี้แจงคนที่ทำหน้าที่ต้องตอบให้ชัดในขั้นตอนสุดท้ายชี้แจงเรื่องที่ดินการซื้อขายที่ดินเรื่องของที่มาที่ไปสิ่งที่เป็นข้อพิพาทกับคุณชูวิทย์คือตอบให้ชัดแล้วก็เสียงที่ท่านนรัตน์ประเมินเนี่ยนะครับน่าจะทะลุไปถึงระดับ100กว่าสำหรับสวในเบื้องต้นนะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวต้องดูหน้างานอีกรอบนึงสิเพียงแต่ว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างชัดที่ท่านรัฐเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนหนึ่งก็คือคำถามคือว่าแล้วที่กากเกงกันก่อนหน้านี้ล่ะโอกาสมันจะไปถึงพลเอกประวิตรไหมเงื่อนไขที่เก้าอี้พลังประชารัฐได้2+2 2รัฐมนตรีบวก2รัฐมนตรีช่วยโดยยังไม่รู้ว่าจะมีพลเอกประวิตรอยู่ในสมการหรือไม่เนี่ยตัวท่านพอใจแล้วหรือยังซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลการจะพูดคุยกับสว.ยังคงมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะพลเอกเลิศรัตน์ประเมินน่าสนใจครับบอกว่าณวินาทีนี้เนี่ยน่าจะพอใจในระดับหนึ่งแล้วและก็น่าจะเป็นเหตุให้ผ่านในการโหวตในวันพรุ่งนี้แต่มิได้หมายความว่าปิดโอกาสของพลเอกประวิตรในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในครั้งนี้ครับแต่ตัวพลเอกประวิตรอยู่นิ่งๆในฐานะหัวหน้าพรรคครับและสสไม่ถอยจากสองตำแหน่งนี้ด้วยไม่ถอยแน่นอนอืมแล้ววันหนึ่งท่านอาจจะเป็นนายกก็ได้ก็จะรู้ใช่ไหมยังมีโอกาสเอ้าก็รัฐบาลไทยอ่ะมันอยู่ครบ4ปีกันที่ไหนแล้วนะสถิติก็อยู่ปีครึ่ง2ปีเท่าไหร่นะอ๋อมันก็ยังเป็นได้นะในอนาคตก็ยังเป็นได้ถึงวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องลาออกปรับเปลี่ยนมันก็ยังเสนอคนอื่นเข้ามาได้คือความเป็นแคนดิเดตยังอยู่ฮะและด้วยอะไรสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่งหรือไงท่านเลิศนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าการเป็นพรรคผสมเนี่ยรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสขัดขากันมีโอกาสไม่ถูกใจกันอะไรกันมันเป็นไปได้นี่ครับคือท่านเลิศรัฐในฐานะที่ก็เป็นนายทหารระดับสูงก็ประเมินสนใจนะครับรอบนี้ท่านประเมินว่าพลเอกประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคและยังเป็นส.ส.ส่วนจะอยู่ในฐานะของว่าที่ครม.ไหมเอาตรงไปตรงมานะครับท่านพูดว่าน่าจะเป็นพัทรวาสน้องชายมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปิดโอกาสในการจะกลับเข้ามาในอนาคตต่อไปเพราะหนึ่งคือสถานะส.ส.และหัวหน้าพรรคยังอยู่ยังไม่ได้ถอยฉากทางการเมืองแล้วก็แคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐยังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือคุณเศรษฐาทวีสินครับพรุ่งนี้คุณเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเป็นรอบที่3ตั้งแต่เลือกตั้ง14พฤษภาคมแล้วปรากฏว่ามีบางช่วงหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งเข้าไปให้กำลังใจพี่น้องส.ส.ในพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นน่ะคือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็พูดนะครับบอกว่ายอมกลืนเลือดในการที่จะต้องร่วมงานกับพรรค2ลุงก็หมายถึงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติอยากให้ฟังจังหวะนั้นที่คุณเศรษฐาพูดเอาไว้ในที่ประชุมครับเรื่องการใช้วาทกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงเนี่ยครับแล้วมีช็อตนึงท่านผู้ชมตอนช่วงท้ายๆคุณเศรษฐาพูดถึงอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับที่ตัดสินใจที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคหลายคนครับก็ไล่มาตั้งแต่คุณณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็ประกาศออกจากพรรคเพื่อไทยในฐานะผอ.เพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยหรือกระทั่งคุณทัศนีคุณจตุรนฉายแสงแต่คุณจตุรนยังอยู่นะแต่หมายถึงว่าอุดมการณ์ต่างๆที่ได้พูดได้คุยมาหรือไม่รวมสองลุงต่างๆที่กังวลใจคุณทัศนีบุรุษปกรณ์นะครับหนึ่งในตอนนี้เป็นอดีตและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรืออาจารย์พันนัทอดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยและมีบางช่วงที่คุณเศรษฐาเหมือนกับว่าน้ำตาจะไหลในช่วงท้ายฟังบางช่วงดูครับแต่ผมเชื่อครับว่าทั้ง3ท่านนี้และอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมาก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่พวกเราต้องเดินไปในทางนี้ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ที่หวังว่าถ้าได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทำให้เขาทั้ง3คนมีความภาคภูมิใจในการอยู่พรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นจังหวะที่คุณเศรษฐาเหมือนกับน้ำตาคลอก็กดดันหนักพอสมควรในการโหวตในวันพรุ่งนี้ทีนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปที่ประชุมไม่ใช่ที่ประชุมครับที่สภาครับวันนี้ปรากฏว่าคุณหมอชนแนะนำทีมแถลงข่าว11พรรค314เสียงแล้วก็กางให้ดูสั้นๆนะครับสักครึ่งนาทีใน11พรรค314เสียงเนี่ยก็น่าสนใจนะน่าสนใจไม่เท่าเลขครับน่าสนใจตรงโควต้ารัฐมนตรีนี่ครับโควต้ารัฐมนตรีแบบนี้นี่ครับเพื่อไทย8บวก9จริงๆ8บวก9บวก1นายกนะ8นี่คือรัฐมนตรี9คือรัฐมนตรีช่วยบวก1นายกเป็น18ภูมิใจไทย4บวก4นะครับพลังประชารัฐ2บวก2รวมไทยสร้างชาติ2บวก2ชาติไทยพัฒนา1แล้วก็ประชาชาติ1ผมเบรกคู่เดียวหลายคนสอบถามว่าแล้วเสรีรวมไทยไปไหนใช่ไหมครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเราเปิดใจท่านเสรีพิสุทธิ์ไว้ช่วงหน้าท่านผิดหวังไหมกลับมาติดตามช่วงหน้าติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย